สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสวนเล็กๆของเรานะคะอันนี้คือมะเขือเทศแบบเหมือนเชอร์รี่นะคะโตแล้วนะคะอันนี้คะน้านะคะแล้วก็อันนี้มะเขือเปราะกำลังจะออกลูกนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็คะน้าอันนี้ผักบุ้งนะคะซื้อแบบเป็นแพ็คมากินแล้วก็เอาก้านมันแช่น้ำรากมันออกก็เลยเอามาแซมไว้นะคะทุกคนอันนี้ผักกาดคือใหญ่มากต้นใหญ่มากนะคะกินไม่ทันขึ้นช่ายอันนี้พริกหอมนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่พิเศษที่จะนำเสนอวันนี้คือถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวเอามาจากไทยนะคะทุกคนยาวมากอันนี้ซื้อเม็ดพันธุ์มาจากไทยนะคะอันนี้ก็กำลังจะออกดอกส่วนอันนี้คือออกลูกกันเต็มแล้วนะคะทุกคนดีใจนะคะไม่เคยปลูกแล้วก็แบบได้กินผลผลิตอะไรแบบนี้นะคะคือตื่นเต้นมากนี่นะคะถั่วน้องกำลังเติบโตนะคะทุกคนดีใจนี่นะคะเราดีใจถั่วเรานะคะเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นแล้วมีความสุขค่ะสวนผักเล็กๆ